จักรผลิต RDF เครื่องนี้ถูกออกแบบมาเป็นพิเศษมีประสิทธิภาพกำลังการผลิต40ตันต่อวันหรือประมาณ2ตันต่อชั่วโมงใช้แรงงาน4คนมีระบบการผลิต4ขั้นตอนขั้นตอนที่1ตรวจสอบขยะอันตรายที่ปะปนออกเสียก่อนเป็นจุดแรกขั้นตอนที่2ทำการคัดแยกวัสดุรีไซเคิลประเภทพลาสติกอลูมิเนียมขวดแก้วเศษเหล็กโดยผ่านสายผ่านแรงงานและแม่เหล็กไฟฟ้าขั้นตอนที่3ทำการผ่านสายผ่านขั้นบันไดผ่านแม่เหล็กแผ่นเรียบแรงสูงอีกครั้งเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีเหล็กติดลงเครื่องบดแล้ววิ่งเข้าสู่เครื่องบดที่ทันสมัยล่าสุดเครื่องบดเครื่องนี้สามารถบดวัสดุชิ้นใหญ่ที่มีความเหนียวแข็งได้เช่นยางรถยนต์ยางรถมอเตอร์ไซค์ถุงพลาสติกพลาสติกก้อนแข็งเศษผ้าเศษไม้พื้นรองเท้าขยะของเทศบาลขยะอุตสาหกรรมและขยะอื่นขั้นตอนที่4เศษชิ้นงาน RDF ที่ได้จะผลิต RDF 2หรือ RDF 3ที่ได้คุณภาพผ่านการตรวจสอบด้วยสายผ่านเส้นสุดท้ายเพื่อส่งขายให้กับโรงงานปูนซีเมนต์หรือโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าต่อไปเทคโนโลยีเครื่องผลิต RDF เครื่องนี้ได้รับการยอมรับและใช้งานจริงจากเทศบาลโรงงานอุตสาหกรรมทั้งภาครัฐภาคเอกชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงงาน RDF ของวงพาณิชย์ทั่วไทยทั่วโลก